นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีชื่อจะมานั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่ายังไม่ทราบตนทำงานอย่างเดียวและยังไม่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้คุยแต่เรื่องงานไม่ได้มีการเตรียมเอกสารประวัติหรือการยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกวันนี้ตนทำงานตามปกติและมีความสุขดีอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการกับประเทศไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีน้องสาวในฐานะคนใกล้ชิดจะต้องเข้าไปดูในเรื่องข้อกฎหมายด้วยหรือไม่นายพิชิตบอกว่าเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็จะมีกระบวนการซึ่งกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายถือว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นสำหรับกระบวนการจะคล้ายกับนายทักษิณหรือไม่เพราะนายทักษิณเคยพูดว่าของตนเองถูกยัดคดีเยอะแต่ของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นมีเพียงแค่คดีเดียวนายพิชิตบอกว่าโมเดลก็คล้ายๆกันส่วนช่วงเวลาที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับมาจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมหรือช่วงปลายปีหรือไม่นั้นตนยังไม่ได้ดูตอนนี้ดูแต่เรื่องคดีถึงเวลามันมีกระบวนการที่ต้องทำกฎหมายเขียนไว้แล้วว่าต้องทำอย่างไร1 2 3 4ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนพร้อมยืนยันว่ากรณีนี้ไม่มี2มาตรฐานรวมถึงที่ผ่านมาก็ไม่มี2มาตรฐานคือมันเป็นเรื่องการบังคับโทษการบริหารโทษไม่มีอะไร2มาตรฐาน